มือถือซ้อนมือถือซ้อนไปคันเราอ่ะนั่นดิศึกษาที่รัสเซียนะครับเด็กฝั่งซ้ายชื่อน้องแหม่มชื่อสีเทาและเด็กฝั่งขวาชื่อน้องนุชใส่ชุดสีแดงชื่อนุชน้องนุชนะครับค่ะขนาดนี้คะเราหนาวค่ะเขาบอกว่าวันนี้ลบ13แต่จริงๆฟิลไลท์ลบเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะเดินไปก่อนเลยก็ได้นะดึกๆเรามาทำอะไรกันคะเรามาตามหาสไลเดอร์แต่ว่ามันไม่มีแล้ว